วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ DBS Explorer นะครับในสัปดาห์นี้ครับเพชรพาคุณผู้ชมนะครับมาดูภาพรวมเศรษฐกิจของปัจจัยในต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศกันบ้างนะครับว่าตลอดทั้งปี2560นั้นนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับและตอนนี้ครับเพชรอยู่กับพี่ๆนักวิเคราะห์ทั้ง3ท่านแล้วนะครับพี่ใหม่พี่บัตรแล้วก็พี่โจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มจากพี่โจเลยครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างครับในภาพรวมของเศรษฐกิจจากต่างประเทศบ้างที่น่าสนใจครับครับก็จริงๆแล้วเราคงเห็นนะครับว่าปีนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีความหวังเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวการว่างงานเนี่ยก็ลดลงนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ของ DBS เองเนี่ยก็มองว่าภาวะเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ก็คือ fully employed นะครับก็ซึ่งจะเห็นได้จากการตัวค่าจ้างแรงงานเนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอัตราการจ้างก็เกิดจะฟูแล้วอัตราการให้ผลตอบแทนก็ถือว่าปรับสูงสูงปรับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวสะท้อนภาพที่ดีนะครับก่อนหน้านี้เราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าตลาดตัวอสังหาริมทรัพย์ของในที่สหรัฐโดยเฉพาะตลาดบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยราคาบ้านก็ฟื้นตัวนะครับขึ้นเป็นระดับสูงสุดในตอนช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2อันนี้เนี่ยยืนยันค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกอันนึงที่ล่าสุดก็คือยอดขายรถยนต์นะครับก็ดีขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแบบเรียกว่าแข็งแกร่งมากนะครับทำให้มีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยพอเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะส่งผลบวกละไปยังภูมิภาคอื่นนะครับของทางด้านยุโรปก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมาในเอเชียในเอเชียนี่ก็น่าสนใจนะครับตัวเลขเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงประมาณปลายปีนะครับปลายปี2016เนี่ยนะครับการส่งออกของหลายๆประเทศในเอเชียนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยมีการพลิกขึ้นมาเป็นบวกนะครับการส่งออกเนี่ยดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะครับโดยเฉพาะการส่งออกไปสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับงั้นการส่งออกไปสหรัฐเริ่มดีขึ้นนะครับการส่งออกไปจีนก็เป็นอีกตลาดใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังลุ่มๆดอนๆแต่ตอนนี้เริ่มทรงตัวละเพราะฉะนั้นแรงฉุดแต่เดิมเลยเนี่ยที่ส่งออกติดลบกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็เริ่มหายไปครับพลิกมาเป็นบวกมากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยตามไซเคิลของเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนทำให้มีความหวังว่าถ้าตรงนี้เนี่ยโมเมนตัมมันไปต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจะกำลังจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นการผลิตทั่วโลกนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็คงค่อยๆปรับตัวดีขึ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือมุมมองในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศในยุโรปแล้วก็ในเอเชียแถบบ้านเราแล้วถ้าทางปัจจัยในประเทศไทยบ้างล่ะครับทางพี่ใหม่มองว่าไงครับคือบ้านเราเองเนี่ยปีนี้เศรษฐกิจคงเติบโตในระหว่าง 3.2 ถึง 3.5% นะคะตามที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ประมาณการกันเอาไว้นะคะทีนี้เศรษฐกิจที่โตเนี่ยตัวที่เป็นคีย์โกรทหลักเลยก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะคะเพราะว่าในแง่ของสมมติฐานการเติบโตของการลงทุนภาครัฐปีนี้เนี่ยมองกันถึงว่าจะโตประมาณ 10% นะคะขณะที่ในส่วนของการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยอาจจะเติบโตอยู่ในช่วงระหว่าง 2-3% นะคะอีกอันนึงที่จะฟื้นตัวดีขึ้นอาจจะจากซีโร่โกรทปีที่แล้วมาเป็นบวก1-2% หรือดีสุดอาจจะได้ถึง 3% ก็คือการส่งออกซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของตลาดสหรัฐที่พี่โจพูดถึงว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นเราก็ส่งออกไปได้มากขึ้นคือเราส่งออกไปซะประมาณ 10-11% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดนะคะเพราะงั้นมันก็เลยทำให้ตรงนี้มันดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงบางประการเหมือนกันสำหรับเศรษฐกิจไทยก็คือในเรื่องของว่าเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยจะดีเลย์ไหมล่าช้าไหมความคาดหวังของคนมองว่ามันน่าจะ เริ่มคืบหน้าเป็นรูปธรรมตั้งแต่ไตรมาส1ของปีนี้เป็นต้นไปซึ่งก็ต้องดูกันว่ามันจะมีความราบรื่นตามนั้นหรือเปล่าอันที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องค่าเงินใช่ค่ะเพราะว่า US ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ในเทรนด์ที่มีแนวโน้มที่ว่าแข็งค่าเพราะเศรษฐกิจสหรัฐดีนะคะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหลายระลอกในปีนี้2ปีที่ผ่านมาขึ้นปีละครั้งปีนี้อาจจะ2หรือ3 ก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับสภาวะการ
ขณะเดียวกันในเรื่องของตัวทรัมป์เองแนวนโยบายก็หนุนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการคัดแท็กซ์ก็ทำให้กำไรเขาโตเยอะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ดอลลาร์แข็งเพราะเราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องของการลงทุนในหุ้นในตลาดเงินฟันโฟลว์มันก็อาจจะมีการไหลออกจาก Emerging Market ปกติแล้วเนี่ยเงินมันก็จะไหลไปในที่ที่ผลตอบแทนสูงกว่าหรืออยู่บนแอสเซทที่มีใช่ก็คือค่าเงินแข็งมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นปรากฏการณ์ Set for Yield แต่ละทีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วปีที่ผ่านมาจริงๆตลาดไทยนี่ถือว่าติดอันดับท็อปเลยนะ Very outperform เนาะถือว่ามา 23% ถูกไหมฮะคือบวกได้แบบเรียกว่าล้ำการเติบโตของเศรษฐกิจมากทีเดียวฝรั่งเขาก็มองเศรษฐกิจไทยค่อนข้างดีนะ เขามองเห็นว่าเป็นภาพที่เขาพอใจมากนะครับแล้วก็เวลาเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับรัฐบาลก็มีการออกมาตรการลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติอะไรออกมาเนี่ยเขาบอกว่าตรงจุดพี่บัตรล่ะครับมองว่าจริงพอเห็นแบบธีมการเศรษฐกิจแบบเนี้ยจะมีหุ้นในเซกเตอร์ไหนบางที่น่าสนใจครับก็คือต่อเนื่องว่ารัฐบาลเนี่ยก็เป็นพระเอกใช่ไหมครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งก็คือเมกะโปรเจกต์หรือว่างานสาธารณูปโภคที่ภาครัฐก็นำมาตรงนี้เพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับครับอย่างเมื่อช่วงปลายปีนะจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าก็สามารถที่จะประมูลผ่านมาได้3สายเลยนะครับสายสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะครับในปีนี้เองคนถามว่าจะแผ่วลงไหมมันไม่แผ่วลงเพราะว่ามันจะยังมีรถไฟฟ้าส่วนขยายอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นม่วงน้ำเงินแดงเขียวนี่มาหมดเลยแล้วก็รถไฟทางคู่นี่ก็ขายซองไปแล้วนะครับยังไม่นับรวมสุวรรณภูมิเฟส2มอเตอร์เวย์แล้วก็งานถนนหนทางต่างๆมันก็จะช่วยกระตุ้นได้นะครับเซกเตอร์รับเหมาก่อสร้างก็ยังมองว่าดูดีนะครับสำหรับปี60ครับเซกเตอร์ถัดมานะครับก็จะเป็นเซกเตอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวไม่สูงเหมือนกับประเทศเอเชียอื่นๆบางประเทศนะครับเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะแพงกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนี่ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะเป็นลักษณะดิเฟนซีฟอย่างเกาหลีหรือว่าสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการนำเข้าไก่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศไทยใช่ครับก็จะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจค้าปลีกเห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่พูดกันว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาที่การบริโภคซบเซาลงก็จะเข้ามากระตุ้นนะครับช่วยชาติบ้างแหละพี่ชอบช่วยชาตินะครับเที่ยวช่วยชาติสามมือและอีกอันนึงก็คือภาษีนะครับจะบอกว่าจริงๆภาษีปี60เนี่ยมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์ต่างๆแต่ว่าจะไปเห็นผลในปี61เพราะว่าเราจะยื่นถัดไปจากนั้นปีนึงแล้วก็มีตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับแม้ว่าจริงๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วนี่ก็ซบเซาลงคิดว่ายังอาจจะต้องใช้เวลานะครับที่จะมีการซึมซับตัว อุปทานที่ค่อนข้างเยอะไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันอย่าลืมว่ารัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นอสังหาไปเกี่ยวกับการซื้อบ้านอย่างเงี้ยอย่างตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่คนให้ความสนใจที่เนื่องจากการขยายครอบครัวนะครับก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็บ้านก็เป็นปัจจัยสี่อยู่เหมือนกันครับก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นกลุ่มนี้ให้ปันผลที่ดีด้วยนั่นก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่ามีภาพรวมเศรษฐกิจในต่างประเทศเป็นไงบ้างในประเทศเป็นไงบ้างแล้วก็มีเซกเตอร์ไหนบ้างที่น่าลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงว่าเราจะทราบปัจจัยหลักเนี้ยไปแล้วช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ะเราจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างสำหรับตลอดปี2560กันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ